ชุดพระมหาชนก The Phenomenal Life Show ถือเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ยังคงประทับใจทั้งผู้ชมและผู้ที่ได้รับโอกาสถวายงานรับผิดชอบจัดอีเวนต์อย่างวินิจเลิศรัตนชัยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา87พรรษาเมื่อปลายปีพุทธศักราช2557โดยการแสดงละครเพลงกลางน้ำสุดอลังการชุดนี้นอกจากจะได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นรวมถึงรับรางวัล Event of the Year Award แล้วแต่สำหรับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็ยังยอมรับอีกว่าไม่สามารถเทียบเท่าปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่เจ้าตัวและทีมงานได้น้อมนำมาถ่ายทอดได้งานพระมหาชนก The Phenomenal Life Show กลายเป็นงาน Event of the Year นะครับในปีที่ผ่านมาผมเองก็ได้รับรางวัลจริงๆการประกาศรางวัลที่ประเทศมาเลเซียไม่ทราบมาก่อนนะครับก็เขาก็ส่งรางวัลมาให้แล้วก็ได้นำ Certificate รางวัลเนี้ยถวายผ่านท่านรองเลขาไปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในวันที่รางวัลมาถึงผมนะครับก็เป็นความชื่นใจมากๆนะครับกับที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับพระเจ้าแผ่นดินสอนให้แนะนำแล้วก็มีพระเมตตาอยู่ในบทพระราชนิพนธ์บทนั้นที่เราได้นำมาถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ชมประชาชนคนไทยได้เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นต้นมะม่วงต้นนึงเนี่ยมีอยู่2ต้นต้นนึงไม่มีผลอีกต้นนึงมีผลเนี่ยแต่ว่าถ้าคนไม่รู้จักคิดถ้าจะกินก็ไม่รู้จักแบ่งปันอยากจะเห็นแก่ตัวเอามาเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยก็จะไม่มีเหลือให้คนอื่นได้กินแต่ถ้าการแบ่งปันการที่ยิบยื่นน้ำใจให้กันและกันเนี่ยการรู้จักทนุถนอมรู้จักเพียงรู้จักพอรู้จักพอเพียงชีวิตเราตามปรัชญาแนวพระราชดำริเราใช้ชีวิตได้เลยเช่นเดียวกับหนึ่งในนักแสดงอย่างขนมจีนกุลมาศที่ก็เผยความรู้สึกปราบรื้มอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งน้ำตาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสร่วมถวายงานส่วนตัวขนมจีนนะคะขนมจีนโชคดีมากๆเลยไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะโชคดีขนาดนี้ที่ได้ร่วมแสดงละครเวทีเรื่องพระมหาชนก The Phenomenal นะคะเพราะว่าคือณตอนนั้นนะคะที่แสดงเราก็ทำงานกันหนักมากตอนนั้นก็ทำงานกับพี่ปอด้วยแล้วก็ทุกๆคนก็โอเครอบแรกผ่านไปพอรอบที่สองเนี่ยค่ะทางสำนักพระราชวังก็แจ้งมากับทางทีมงานว่าโอเคเราได้อัดเทปภาพการแสดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทูลถวายแด่พระองค์แล้วให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรอะไรเงี้ยค่ะรู้แค่นี้แบบทุกคนก็แบบดีใจมากแล้วแม้การได้รับโอกาสถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนแต่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสมพระเกียรติของพ่อแห่งแผ่นดินวินิจเองก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นการแสดงต่อหน้าพระพักบนเวทีกลางสายน้ำณทุ่งมะขามยองชุดประเทศไทยเป็นที่อยู่สบายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเมื่อกลางปีพุทธศักราช2555ไปจนถึงพิธีเปิดประตูน้ำคลองลัดโพและเปิดสะพานภูมิพล1และ2ปลายปีพุทธศักราช2553เจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตานะครับให้เข้าเฝ้านะครับผมเองก็คลานเข้าเฝ้าการเนี้ยใกล้ๆนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสกราบพระบาทท่านรับสั่งว่าเมื่อกี้เสียงดังไปหน่อยนะแล้วท่านก็แย้มพระส่วนใช่ไหมครับท่านก็ยิ้มอ่ะยิ้มกับเราอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้เสียงดังไปหน่อยโอ้วินาทีนั้นเนี้ยมันเหมือนกับว่าวิญญาณเราหลุดจากร่างอ่ะปีนี้ด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับมันวิญญาณเราหลุดจากร่างไปเลยแล้วก็เสียงก็สุรเสียงของท่านเนี่ยวนอยู่ในหัวผมเนี่ยเป็นสัปดาห์เลยนะครับจำทั้งความถี่ของเสียงได้จำทั้ง
ทุกอย่างตรงนั้นได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเนี่ยก็เป็นงานซึ่งที่สุดละตลอดระยะเวลา35ปีของชีวิตการทำงานวินิจเลิศรัตนชัยคงจะไม่มีงานไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ได้ถวายงานต่อพระเจ้าแผ่นดินซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตและไม่สามารถพูดได้ว่าแค่โชคดีแม้ในวันที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่วินิจก็หวังว่าประสบกนิกรชาวไทยที่เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารจะน้อมนำพระราชดำริของพระองค์มาปรับใช้และช่วยประเทศชาติต่อไปพวกเราเนี่ยได้อยู่ในใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเนี่ย เราต้องคำนึงและนึกถึงอยู่เสมอนะครับว่าเราทำอะไรเรานำอะไรของพระเจ้าแผ่นดินมาใช้เพื่อให้เป็นสิ่งที่ดีงามให้กับสร้างสรรค์ให้กับประเทศชาติให้กับบ้านกับเมืองของเราได้มากน้อยกันขนาดไหนเนี่ยผมว่าถ้าเรามีโอกาสนำคนละนิดคนละหน่อยคนละเสี้ยวคนละส่วนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ในชีวิตเนี่ยผมว่าแผ่นดินเราสวยงามขึ้นเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ผมว่าถ้าท่านรับทราบนะครับทรงรับทราบท่านก็จะสุขใจ